ลือแฮเบอร์ตี้ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยช่วยท่าเรือช่วงวิกฤตไวรัสความเคลื่อนไหวของทัพสิงห์เจ้าท่าในช่วงที่ไทยลีก2024ประกาศพักเบรกการแข่งขันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโดยในช่วงที่ไทยลีกประกาศพักเบรกทำให้หลายสโมสรต้องขาดรายได้ไปเนื่องจากไม่มีโปรแกรมการแข่งขันและขุนพลนักเตะทัพสิงห์เจ้าท่าก็พร้อมใจจะลดค่าเหนื่อยเพื่อทีมในช่วงที่ลีกหยุดพักแต่ล่าสุดมีรายงานว่าแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสแนวรุกชาวบราซิลของการท่าเรือเอฟซีไม่เห็นด้วยกับเรื่องลดเงินเดือนนักเตะแม้สโมสรได้มีการขอความร่วมมือนักเตะเพื่อขอลดเงินเดือนลงก็ตามโดยไม่แน่ชัดว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเพิ่งย้ายออกจากเอฟซีจีเมืองทองยูไนเต็ดมาอยู่กับสิงห์เจ้าท่าในฤดูกาลนี้ด้วยสัญญายืมตัวโดยทำไปแล้ว4ประตูจาก4นัดแรกและปัจจุบันยิงรวมไปทั้งสิ้น121ประตูรองดาวยิงสูงสุดตลอดการโตโยต้าไทยลีกโดยอันดับที่1เป็นของเคลตันซินวาที่ยิงไปทั้งหมด144ประตู